เราก็เห็นนะคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเหมือนพยายามมีลูกอยู่แบบนานมากแล้วเรารู้เลยว่าสิ่งที่จะเจอก็คือว่าเมื่อไหร่มีอ่ะเมื่อไหร่มีข่าวดีอ่ะเอออะไรเงี้ยเออแล้วก็คือแบบแล้วผู้หญิงที่ผ่านโปรเซสพวกเนี้ยคือเราโดนทั้งฮอร์โมนโดนทั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเอฟเฟคทั้งเรื่องอารมณ์เราแล้วก็รูปร่างแล้วก็แบบอะไรเงี้ยคือบางทีถ้ารู้ว่าคนกำลังพยายามเขากำลังพยายามอยู่อย่าไปทักแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยบางทีใจเสียหรือไม่ก็หรือแต่บางทีเป็นกำลังเออเป็นกำลังใจแบบว่าพูดอะไรดีพ่อให้มันสร้างสรรค์อะถามอย่างอื่นก็ได้พี่ตาปัญญาเนี่ยก็แบบว่าไม่เป็นไรข้างบนเขาเลือกอยู่ว่ารอคนที่ดีจริงๆมาเกิดกับเรารอคนดีๆมาเกิดกับเราอาจจะใช้เวลามันก็เลยเป็นกำลังใจว่าอ่ะโอเคเวลาที่เสียไปข้างบนกำลังเลือกคนดีและเหมาะสมกับครอบครัวเรามาฟังแล้วเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรโชคดีมากนะครับรู้เปล่ารู้เปล่าเนี่ยมันก็เลยเหมือนเขาคุณแม่เต็มที่มากมันก็เลยเหมือนเรามีรากฐานมีความพร้อม 100% เพื่อซัพพอร์ตเขาเพราะเราแบบว่าเรารอมากๆกัน